สวัสดีค่ะมื้อนี้เฮาสิพามากินแกงหน่อไม้สดใส่ไก่เตาถ่านกันนะคะก็สิน้ำพริกแกงผัดกันกับหัวกะทิแล้วก็ใส่ใบมะกรูดเพิ่มความหอมแล้วก็ข้นกะทิแล้วก็ใส่น้ำตาลกันนะคะข้นกะทิจนแตกมันแล้วก็รอสักพักนึงขั้นตอนต่อไปก็เป็นการใส่ไก่ค่ะแล้วก็คนให้ไก่สุกประมาณหนึ่งนะคะต่อไปสิเป็นการเพิ่มหางกะทิกันค่ะขั้นตอนต่อไปเป็นการตักหน่อไม้ที่ต้มจืดแล้วมาใส่กันนะคะเราถามจะเดือดจากข้างล่างมันเนาะวิธีทำเขาทำแบบนี้เองค่ะคือหน่อไม้ต้มซุปผัดกระดูกผัดทะเลพร้อมขายเดี๋ยวคุณพี่เอาไปอุ่นใหม่ก็หนึ่งจะรอบแป๊บนึงจ้ะ